สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผม Burning Board Game Channel ใครไม่เผาเราเผาวันนี้เราจะมาทำการบอร์ดเกมโอเวอร์วิวเกมที่มีชื่อว่า PUBG Battleground The Board Game เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมก็ได้หยิบยกเอาอีกหนึ่งบอร์ดเกมนะครับที่เอามาจากเกมใน PC นั่นคือ PUBG นั่นเองหรือที่เราเรียกกันชื่อเต็มของเขาก็คือ Player Unknown Battleground โดยที่เกม PUBG The Board Game เนี่ยก็ได้รับการแปลไทยเรียบร้อยโดยค่าย Block and Build แล้วก็ Board Game Academy นั่นเองซึ่งเขาก็เป็นสปอนเซอร์หลักในการทำคลิปของผมในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกม PUBG ในเวอร์ชั่นบอร์ดเกมเนี่ยเขาจะมีวิธีการเซตอัพแล้วก็วิธีการเล่นยังไงกันบ้างในส่วนของวิธีการเซตอัพเนี่ยอย่างแรกเลยตัวเมนบอร์ดเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ฝั่งนะเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเล่นด้านที่ผมกำลังโชว์อยู่ตรงนี้ก็จะคือจะเป็นแมปผมไม่แน่ใจนะว่าชื่อแมปอะไรก็จะมีเมืองซานมาตินพาวกิดอะไรเนี่ยก็จะเป็นด้านที่เป็นเหมือนกับสีออกน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้แต่ถ้าเกิดเล่นกันคล่องแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ไปเล่นอีกแมปฝั่งนึงได้นะครับโดยที่แมปฝั่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นโซนแบบสีเขียวๆโดยจะมีพื้นที่ทะเลที่เป็นป่าไม้เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมขอเซตอัพที่ด้านของแมปนี้ละกันในการเซตอัพเมนบอร์ดเนี่ยอย่างแรกไม่มีอะไรมากครับเราจะทำการวางในส่วนของตัวโทเค็นสิ่งของนะครับให้ทำการสุ่มเลยผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็ทำการที่ช่วยกันวางให้มันเต็มแมปเลยนะครับโดยที่การวางโทเค็นสิ่งของเนี่ยให้เราดูในตรงพีพินของเมนบอร์ดนะมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปลังนะมันจะเป็นสีที่มองเห็นยากนิดนึงลองสังเกตดีๆมันจะเป็นแบบเลื่อมๆอยู่นะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเวลาเราวางนะครับเราก็วางให้มันทั่วทุกจุดเลยที่มีสัญลักษณ์นะครับแล้วก็กฎข้อห้ามของการวางสิ่งของของเกมนี้ก็คือเราจะต้องห้ามวางติดกันในแนวบวกเนี่ยอย่างเงี้ยผมวางติดกันในแนวเฉียงแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะวางในแนวบวกเนี่ยคือห้ามวางยังไงก็แล้วแต่นะครับเราต้องดูพื้นที่ด้านล่างด้วยว่าตรงนั้นนะมีสัญลักษณ์โทเค็นกล่องให้เราทำการวางหรือเปล่าก็ทำการวางทุกจุดให้เรียบร้อยเลยหลังจากนั้นเราจะทำการวางในส่วนของโทเค็นยานพาหนะนี่ก็จะเป็นด้านหลังที่เป็นรูปรถแบบนี้มันจะมีด้วยกันทั้งหมด6ชิ้นก็ผัดกันสุ่มวางให้เรียบร้อยนะโดยวิธีการวางของโทเค็นยานพาหนะเนี่ยมีแค่อย่างเดียวเลยคือเราต้องวางโทเค็นยานพาหนะเนี่ยไว้ตรงพื้นที่ที่เป็นรูปทางถนนเท่านั้นนะครับก็คือวางตรงไหนก็ได้วางให้เรียบร้อยเลยนะครับเท่านี้ในส่วนของตัวเมนบอร์ดก็ทำการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะมีในส่วนของเมนบอร์ดด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะใช้ในนับในส่วนของตัวราวมาร์เกอร์ในส่วนของตัวราวมาร์เกอร์ของเกมนี้จริงๆแล้วเราอาจจะเล่นได้มากกว่า8รอบก็ได้ในส่วนของตัวราวแท็กเนี่ยเขาจะนับแค่8รอบโดยที่เกมนี้ในการชนะของเกมคือถ้าเกิดมีผู้เล่นเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายเมื่อไหร่เกมก็จะจบลงทันทีโดยที่เราอาจจะจบเกมก่อน8รอบก็ได้หรือเราอาจจะจบเกมหลัง8รอบก็ได้คือเล่นไปเรื่อยจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ละกันในส่วนของตัวบอร์ดตัวนี้เราก็จะเอาในส่วนของตัวการ์ดอาวุธการ์ดอุปกรณ์การ์ดไอเทมแล้วก็การ์ดเสบียงมาทำการชัฟเฟิลวางเป็นกองแบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัวโทเค็นเสบียงนะครับก็เป็นเหมือนแอร์ดรอปนั่นแหละที่เราเคยได้ดูในส่วนของเกม PUBG เนาะถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมในของ PC มาเนี่ยก็จะเข้าใจพวกนี้เลยมันจะมีทั้งหมด6โทเค็นเนี่ยก็เอามาวางไว้แบบนี้ให้เรียบร้อยต่อมาก็จะมีในส่วนของตัววงบีบนะครับนี่ก็จะเป็นสีน้ำเงินด้านหลังเป็นสีเทาแบบนี้เดี๋ยวบอกอีกทีนึงเนาะมาเซตอัพยังไงแล้วก็จะมีลูกเต๋าอีก2สีก็คือเป็นลูกเต๋าฝั่งโจมตีก็คือสีแดงแล้วก็ลูกเต๋าฝั่งโต้ตอบก็คือเป็นสีดำแบบนี้อันนี้เป็นเทรที่ผมทำขึ้นมาเองนะแล้วเพื่อนๆก็เลือกเอาจะไปทอยที่ไหนก็แล้วแต่นะครับต่อมาก็จะมีในส่วนของการ์ดอีก2กองก็คือก็เรียกว่าการ์ดพิกัดละกันนะครับนี่เราก็จะทำการชัฟเฟิลแบบนี้แล้วก็แจกให้กับผู้เล่นกันคนละ3ใบแล้วก็รวมถึงการ์ดจัดลำดับการเล่นเนี่ยก็ทำการชัฟเฟิลแล้วก็แจกให้กับผู้เล่นคนละ3ใบเช่นเดียวกันผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยทำการรับในส่วนของตัวบอร์ดไปเนาะจากนั้นก็ทำการเลือกเนาะว่าจะเล่นตัวละครตัวไหนเราก็หยิบการ์ดตัวละครของที่เราจะเล่นมานี่ครับผมจะเล่นเป็นตัวน้องผู้หญิงใส่หมวกตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาฟิกเกอร์มาแล้วก็ทำการใส่ฐานสีที่เราจะเล่นเป็นสีนั้นให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีโทเค็นมาร์เกอร์อันนี้บอกว่าเราเป็นผู้เล่นสีอะไรเนาะเอามาวางไว้ที่เมนบอร์ดไว้แบบนี้นั่นเองต่อมาในส่วนของตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีด้านล่างนะครับก็คือเรื่องของเลือดนะครับไลฟ์ชีวิตของเราเองนะครับเราจะมีด้วยกันทั้งหมด9ไลฟ์นะครับแล้วก็จะมีสตามิน่าอยู่ทั้งหมด4นะครับผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะได้รับการ์ดที่เรียกว่าเป็นอาวุธเริ่มต้นของเรานั่นก็คือกำปั้นนะถ้าเกิดใครเคยเล่น PUBG เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวละครของเราเนี่ยต้องมาทำการหาอาวุธที่อยู่ในแมปตัวนี้นะเริ่มเกมมาเราก็จะไม่มีปืนก็เอามาวางคว่ำไว้ทั้ง2ใบแบบนี้นั่นเองหลังจากที่เราทำการเซตอัพอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการเซตอัพจุดกระโดดร่มของเรานะครับเราจะทำการให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยทำการเลือกการ์ดพิกัดเนี่ยกันคนละ1ใบโดยที่การ์ดพิกัดเนี่ยก็จะบอกว่าเราจะกระโดดร่มตรงไหนวิธีการดูง่ายๆครับมันจะมีตัวสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขเราก็จะทำการลากจุดตัดนั่นแหละก็คือจุดกระโดดของเราสมมติว่าผมทำการเลือกจุดกระโดดจุดนี้แล้วกันก็คือ H14
ผมก็ตัวละครของผมเลยเฮดอยู่ตรงไหนเฮดอยู่นี่เลข14อยู่ตรงนี้เอ๊ะก็ได้อยู่ตรงนี้ผมก็จะกระโดดลงมาตรงนี้นั่นเองผมก็ตัวละครของผมไปวางไว้เท่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเซตอัพตัวละครตัวอื่นแล้วกันนี่ผมทําการเซตอัพของผู้เล่นคนอื่นเล่นๆไปเนาะอันนี้ก็มี D6 นะครับ D6 อยู่ตรงไหน D6 อยู่ตรงนี้กระโดดลงมานี่อยู่ใกล้รถด้วยนะครับแล้วก็อีกผู้เล่นคนนึงอยู่ L2 L2 อยู่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยการที่ผู้เล่นทําการเซตอัพพิกัดอะไรเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาทำการทิ้งออกจากเกมไปก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราทำการเซตอัพแล้วเนาะมันก็จะเหลือกองหนึ่งไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเซตอัพในส่วนของตัววงบีบของเราให้เราทำการเปิดการ์ดใบบนสุดของกองพิกัดมาเราจะรู้ว่าวงบีบของเราอยู่ที่ไหนวิธีดูก็ง่ายๆเลยครับก็เราสังเกตดูนะการ์ดจะมีตัวบอกว่าวงบีบของเราเนี่ยมันจะไปวางไว้ตรงมุมไหนก่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้คือจะเป็นที่ NW ก็อยู่ตรงมุมตรงนี้นะครับเราจะวางวงบีบในลักษณะไหนเนี่ยก็การ์ดจะมีบอกอยู่นะครับว่ามันถอยออกมาเนี่ยเป็นระยะคอลัมน์กี่ช่องและแนวแถวกี่ช่องนะครับอันนี้มันถอยออกมาแค่อย่างละช่องนี้ผมก็เอาวงบีบไปวางโดยที่วงบีบของเราที่เราจะไปวางนั้นเนี่ยเราต้องวางที่มันเป็นด้านสีเทาก่อนเท่านั้นนี่ผมก็วางไปก่อนเลยแบบนี้มุมนี้ต่อมาให้เรานับออกจากจุดที่เราไปวางเนี่ยออกมา5ช่องนะครับในระยะแนวนอนและแนวตั้งเลยอย่างผมก็นับเลย1 2 3 4 5แล้วเราก็เอาในส่วนของตัววงบีบอีกอันนึงเนี่ยไปวางไว้เป็นแบบนี้นะถ้าเกิดใครเคยเล่นตัว PUBG เนี่ยมันก็จะเป็นวงกลมนะแต่เกมนี้เขาจะพยายามทำให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเพราะว่ามันจะดูเรื่องพื้นที่ได้ง่ายนะครับเราก็นับออกไปทั้งหมดเลย5ช่องนี้ก็1 2 3 4 5นี่แบบนี้ผมก็วางวงบีบไว้แล้วก็1 2 3 4 5นี่มันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าให้เดี๋ยวหลังจากราวมาร์เกอร์เนี่ยมันผ่านจุดที่เป็นวงบีบเมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้มันก็จะเริ่มบีบเข้าแล้วเนาะมันก็จะใครที่อยู่บริเวณรอบนอกตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มเสียเลือดกันแล้วนะแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับหลังจากที่เกิดวงบีบแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะก็ในช่วงก่อนเซตอัพเนี่ยมันจะเป็นประมาณแบบนี้หลังจากที่เราทำการเซตอัพวงบีบเนาะไอการ์ดที่เราเปิดมาเนี่ยก็เอาออกจากเกมไปก่อนเลยเท่านี้นะครับในส่วนของวิธีการเซตอัพก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเล่นเกมPUBG The Board Game กันเลยถ้าเพื่อนๆเป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหาประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกมที่สนุกสนานและเพลิดเพลินก็ไม่มีที่ไหนที่จะให้คุณได้มากกว่าร้าน Cousin Back อย่างแน่นอนร้านบอร์ดเกมที่จะรวบรวมบอร์ดเกมต่างๆไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมปาร์ตี้เกมยูโรหรือแม้แต่เกมหายากรวมถึงเกมอเมริกาก็จะถูกมัดรวมกันไว้ที่นี่ที่เดียวที่นี่จะมีเหล่าน้อง GM ที่จะมาคอยดูแลอย่างดีเพราะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกๆคนจะเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนของพวกเราอย่ารอช้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราในที่ Last Castle Back นั่นเองในส่วนของวิธีการเล่น PUBG The Board Game นั้นก็ไม่มีอะไรยากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องความจุกจิกการโจมตีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ยังดีนะครับที่ว่าเกมนี้เนี่ยได้รับการแปลไทยเป็นที่เรียบร้อยนะก็สามารถอ่านแล้วก็ตีความเข้าใจได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยที่เกมนี้เนี่ยจะมีด้วยกัน3เฟสหลักๆเลยนะครับโดยที่เฟสแรกนะเรียกว่าเฟสการเตรียมการหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า preparation phase นั่นเองโดยที่การ preparation phase เนี่ยในรอบแรกเนี่ยเราจะทำการสคิปใน2หัวข้อแรกเนาะนั่นก็คือ1เราจะได้ทำการเติมสตามิน่าตามรอบที่เราอยู่ณขณะนั้นโดยที่เริ่มเกมมาเนี่ยมันจะอยู่บวก4เนาะแล้วเราก็จะมีสตามิน่า4ไว้แบบนี้เนาะถ้าเกิดรอบถัดไปเนี่ยก็จะกลายเป็น4แล้วเราจะสังเกตดูดีตรงราวแท็กตรงนี้นะครับตัวสตามิน่าเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะถ้าเกิดเราใช้จำนวนรอบในการเล่นไปเนาะเพราะฉะนั้นในแอคชั่นการทำในแต่รอบเปลี่ยนของเราก็จะน้อยลงแต่ว่าสตามิน่าเราก็จะสามารถเก็บไปใช้ในรอบหน้าได้เพียงแต่ว่าตรงแท็กสตามิน่าของเราเนี่ยจะเก็บได้สูงสุดเพียงแค่5สตามิน่าเท่านั้นเองต่อมาเราจะได้ทำการจั่วในส่วนของการลำดับการเล่นเพิ่มมาเป็นครบ3ใบเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดในรอบแรกเนี่ยเรามี3ใบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องทำการจั่วนั่นเองจากนั้นนะครับเราจะทำการเลือกการ์ดสตามิน่า1ใบจากบนมือของเรานะครับเอาไปวางคว่ำไว้ที่เพลย์บอร์ดฝั่งซ้ายของเราแบบนี้ก็ทำการวางคว่ำแบบนี้ให้เรียบร้อยเนาะแล้วจากนั้นก็จะทำการเปิดพร้อมกันทุกคนก็เปิดมาไว้แบบนี้แล้วเราก็จะมาดูว่าใครที่มีลำดับการ์ดเล่นเนี่ยที่มีเลขน้อยที่สุดเนี่ยก็จะได้ทำแอคชั่นก่อนนะครับในช่วงของเฟสที่2นั่นก็คือแอคชั่นเฟสหรือเฟสปฏิบัติการนั่นเองโดยในช่วงของแอคชั่นเฟสหรือเฟสปฏิบัติการเนี่ยเราจะทำการเล่นโดยที่เริ่มจากคนที่มีการลำดับการเล่นเลขที่น้อยที่สุดก่อนเราก็จะใช้สตามิน่าของเราเนี่ยในการทำแอคชั่นทุกๆการทำแอคชั่นของเราจะต้องทำการจ่ายสตามิน่า1สตามิน่าเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการเก็บของการตัดสินใจยิงเพื่อนรวมถึงการใช้
ของต่างๆนะครับโดยที่ของไอเทมต่างๆเนี่ยบางอันเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำการจ่ายสตามิน่าบางอันเนี่ยต้องทำการจ่ายสตามิน่าด้วยก็ให้ดูบนการไอเทมนั้นเนี่ยมีสลักในการใช้สตามิน่าหรือเปล่าถ้ามีเราก็ต้องทำการจ่ายนั่นเองทีนี้แอคชั่นมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการเดินก่อนเลยเวลาเราเดินเกมนี้เนี่ยเราสามารถเดินได้ทั้งหมด8ช่องรอบตัวเราเลยนะเราจะเดินไปทางไหนก็ได้นะเลือกเลย1สตามิน่าก็เดินได้1ช่องนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเดินไปในพื้นที่เทเรนที่ไม่ใช่เทเรนปกติเนี่ยเราต้องทำการจ่ายสตามิน่าเพิ่มนะครับโดยในแมปนี้เนี่ยจะมีเทเรน2ประเภทที่ไม่ใช่เทเรนปกตินั่นคือเทเรนที่เป็นทางวิบากก็จะเป็นเทเรนสีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็เทเรนที่เป็นภูเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงแบบนี้หากผู้เล่นตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปในพื้นที่เทเรนลักษณะพิเศษแบบนี้ผู้เล่นจะต้องทำการจ่าย2สตามิน่าเพื่อทำการเดินเข้าไปเนาะแต่ถ้าเกิดผู้เล่นทำการเดินออกจากพื้นที่พิเศษตรงนี้โดยเดินออกไปยังพื้นที่ปกติเนี่ยก็จะจ่าย1สตามิน่าปกตินั่นเองพื้นที่ทางวิบากเนี่ยจะไม่มีสเปเชียลโบนัสเทเรนอะไรพิเศษนะครับแต่ว่าพื้นที่เทเรนที่เป็นภูเขาสีแดงแบบนี้ก็คือผู้เล่นสามารถใช้วุฒและเพิ่มระยะการโจมตีได้ถึง1ช่องนะครับก็เดี๋ยวเรื่องของการโจมตีเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับอันนี้คือเรื่องของการเดินนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นอีกด้านนึงเนี่ยเราจะเจอเทเรนที่เป็นน้ำเนาะถ้าเกิดผู้เล่นอยู่ในน้ำเนี่ยผู้เล่นก็จะยิงใครไม่ได้และถ้าเกิดโดนยิงเนี่ยก็จะไม่สามารถยิงตอบโต้ได้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของเทเรนน้ำถ้าเกิดเราเล่นอีกแมปนึงนั่นเองอันนี้คือเรื่องของการเดินมีแค่นี้เนาะเราก็สามารถจ่าย1แอคชั่นเพื่อทำการเดินได้สมมติว่าผมจ่าย1แอคชั่นเพื่อทำการเดินนี่ผมเดินมาตรงนี้เนาะผมก็ทำการลดสตามิน่าของผมลง1แอคชั่นแบบนี้เองต่อมาแอคชั่นที่2ที่ผู้เล่นสามารถทำได้นั่นคือการเก็บของนั่นเองนี่เราสามารถทำการค้นหาสิ่งของได้นะครับเวลาเราเก็บของเนี่ยเราต้องทำการใช้1แอคชั่นเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าถ้าเกิดเล่นไปเล่นมาเราจะมีแอร์ดรอปเนาะถ้าเกิดช่องนั้นเนี่ยดันมีของที่มีแอร์ดรอปตกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีของที่มันอยู่แล้วปกติเนี่ยตอนที่เราทำแอคชั่นการค้นหาสิ่งของเนี่ยตอนที่เราใช้1แอคชั่นเนี่ยเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะค้นหาอะไรถ้าเกิดเราจะค้นหา2อันเลยเนี่ยเราก็ต้องใช้2แอคชั่นเช่นเดียวกันนี้เวลาผมค้นหาเนี่ยผมก็จ่ายอีก1แอคชั่นเนาะแล้วเราก็ทำการเปิดดูเลยซึ่งไอตัวทายของเนี่ยก็จะบอกอยู่นะครับว่าเราจะได้ทำการหยิบของจากประเภทไหนบ้างนะครับถ้ามันเป็นรูปทรงกระบอกแบบนี้เนี่ยผมก็ทำการหยิบไอเทมมี1รูปผมก็หยิบ1อันแล้วก็จะมีรูปหมวกกันน็อก2อันเนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์เนาะผมก็ทำการหยิบมา2อันแบบนี้ผมก็ทำการเลือกเลยนะครับเกมนี้ถ้าเกิดเป็นการ์ดไอเทมนะครับเราจะเก็บได้สูงสุด4ใบนะครับถ้าเกิดเรายังไม่มีกระเป๋านะแต่ถ้าเกิดเราเก็บกระเป๋าได้เนี่ยเราจะสามารถเก็บไอเทมได้เพิ่มเติมแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปืนหรือเป็นชุดเกราะอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถใส่ได้เพียงแค่1ชิ้นเท่านั้นต่อ1อย่างเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเกราะนะครับนี่ผมก็ใส่อุปกรณ์ที่เป็นชุดเกราะเลเวล3เลยเพราะมันโหดมากนะครับนี่เวลาเราใส่ผมก็เอาชุดเกราะใส่เข้าไปไว้แบบนี้นะครับในส่วนของตัวปืนที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะเอาไปวางคว่ำแทนกับปืนกระบอกเดิมของเรานะสมมติว่าผมมีปืนแล้วกันนี่สมมติมีปืนตัวนี้มาผมอยากแทนมือขวาเนี่ยผมก็เอาการมือขวาเนี่ยออกไปแล้วก็เอาปืนเนี่ยมาวางคว่ำไว้ทางขวาแบบนี้เพื่อนก็จะไม่รู้นะครับว่าเราทำการเก็บปืนอะไรมาบ้างแต่รู้ว่าเราเปลี่ยนเอากำปั้นออกไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าปืนอะไรแค่นั้นเองในส่วนของของแต่งปืนนะครับพวกสโคปพวกอะไรพวกเนี้ยก็เก็บไว้บนมือได้นะครับแล้วก็ส่วนของตัวอุปกรณ์หรือปืนไหนที่เราเก็บมาแล้วเราไม่ได้เลือกใช้นะครับเราก็ต้องทำการทิ้งไปทันทีนะครับเราไม่สามารถเก็บของที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากสิ่งที่เราใส่ไว้ในเพลย์บอร์ดได้นะครับอันนี้ก็ต้องทิ้งไปให้หมดเลยเก็บได้แค่ไอเทมเท่านั้นอันนี้อย่าลืมอันนี้ก็คือแอคชั่นที่2ที่เราสามารถทำได้นะครับต่อมาแอคชั่นที่3ก็คือการยิงนะครับผู้เล่นจะสามารถทำการโจมตีเพื่อนๆที่อยู่รอบๆตัวเราได้นะครับก็ต้องดูก่อนว่าเรามีอาวุธที่สามารถโจมตีผู้เล่นเหล่านั้นได้หรือไม่สมมุติว่าผมเนี่ยทำการเก็บปืนกระบอกนี้มานะครับนั่นคือปืน Berry M762 นะครับวิธีการดูว่าเราโจมตีได้ระยะเท่าไหร่นี่ก็ดูด้านบนการ์ดตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าระยะการโจมตีของผมเนี่ยคือ 1-2 ช่องรอบตัวผมที่การดู 1-2 ช่องรอบตัวของเราคือเนี่ย1ช่องก็คือรอบตัวของเราแบบนี้2ช่องก็ถัดไปช่องนึงก็คือรอบตัวของเราแบบนี้นะครับแล้วก็ไอตัวภูเขาเนี่ยถ้าเกิดผมอยู่บนภูเขาเนี่ยผมก็สามารถโจมตีได้ถึง3ช่องรอบตัวของผมเลยนะครับก็คือข้อดีของการที่เราไปยืนอยู่บนภูเขานะครับอันนี้ดีมากๆเวลาเราโจมตีก็ง่ายๆนะครับสมมติว่ามีเพื่อนคนนี้อยู่ในระยะ2ช่องพอดีเลยนะครับเวลาเราโจมตีเราก็ดูเลยนะครับว่าปืนของเราเนี่ยมีลูกกระสุนทั้งหมดกี่ลูกนะครับอย่างนี้มี3ผมก็จะได้ทอยลูกเต๋าทั้งหมด3ลูกเนี่ยผมก็เอาลูกเต๋าเนี่ยมาหยิบแล้วก็ทำการทอยเลยนะครับเวลาเราทอยเนี่ยเราก็ทอยปุ๊บนะครับแล้วก็ดูว่าเราโจมตีโดนที่ไหนบ้างโดยที่ลูกเต๋าสีแดงเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่าโจมตีหัวโจมตีตัวแล้วก็โจมตีขาแล้วก็จะมีหน้าว่างเพียงแค่1หน้านะครับเราก็ดูเลยว่าดาเมจที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยโจมตีหัวโดนเนี่ยก็มีแล้วทั้งหมด3ดาเมจโจมตีขามี1ดาเมจแล้วก็โจมตีตัวอีก1ดาเมจเพราะฉะนั้นดาเมจทั้งรวมกันของผมเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด5ดาเมจก็ไปทำการลดเลือดของเพื่อนเลย5ดาเมจถ้าเกิดเพื่อนยังไม่ได้ใส่เกราะนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนมีเกราะเราก็ต้องมาทำการ
ลดดาเมจกันอีกทีนึงเดี๋ยวมาดูนะว่าตอนที่โจมตีไปโดนคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทีนี้มาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก่อนถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ที่เราอยากจะใส่เนี่ยเราก็สามารถใส่ลงไปในปืนของเราได้อย่างเช่นตัวปืนของผมเนี่ยเขาบอกว่าสามารถติดกล้องได้นะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าการ์ดที่เราเอามาติดเนี่ยมันจะติดกับปืนนั้นได้หรือไม่นะครับถ้าการ์ดนั้นเนี่ยมันมีสล็อตให้ติดเนี่ยเราก็สามารถติดได้ถ้าเกิดไม่มีสล็อตให้ติดอย่างเช่นตัวการ์ดไปเนี่ยมันไม่สามารถติดการ์ดไอเทมที่เป็นพันท้ายของปืนได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถติดได้นะครับรวมถึงการ์ดที่มันสามารถใส่ตรงแมกกาซีนตรงนี้ได้เนี่ยมันมีอยู่3สล็อตการ์ดที่เราเอามาใส่เนี่ยจะเป็น3ใบที่ต้องห้ามซ้ำกันด้วยนะถ้าเกิดเราจะยัดตรงนี้3ใบเลยแหละก็ห้ามเป็นประเภทเดียวกันทีนี้เวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราก็ดูด้วยว่าการ์ดของเราเนี่ยมันเพิ่มดาเมจเพิ่มโบนัสพิเศษในการโจมตีของเรามีอะไรบ้างเราก็นับไปด้วยนะครับหลังจากโจมตีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บการ์ดเป็นนั้นก็จะถูกทิ้งออกจากเกมทันทีเนาะมันไม่ได้แบบติดอยู่กับปืนตลอดเวลาเหมือนกับการที่เราเล่นอยู่ในเกม PUBG นะครับก็ทำการโจมตีสมมุติว่าผมทำการโจมตีไป5ดาเมจทีนี้เราก็จะมาดูเลยว่าการโจมตีไปที่หัวของเพื่อนเขาสามารถลดดาเมจได้ไหมอย่างเช่นคนนี้ถูกโจมตีแล้วการโดนหัวมาทั้งหมด3ดาเมจหัวของผมเนี่ยไม่มีเกาะอะไรในการป้องกันดาเมจเลยเนี่ยผมก็ลดไป3ดาเมจเลยจาก9ก็เหลือ6ต่อมาโจมตีมาที่ตัวผมเนี่ยมีเกาะทหารอยู่นะครับเขาสามารถป้องกันได้5ดาเมจเพราะฉะนั้นโจมตีมาแค่1ดาเมจก็ถือว่าไม่เข้านะครับและที่อุปกรณ์ของเราเนี่ยหากถูกโจมตีไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำการเสื่อมสภาพลงนะครับก็ทำการดันตัวการ์ดเนี่ยขึ้นมาแบบนี้หมายความว่าในรอบถัดไปเนี่ยการ์ดเสื้อเกาะเลเวล3ของผมเนี่ยจะกันดาเมจจากตัวเนี่ยลดลงเหลือเพียงแค่4เท่านั้นแล้วก็มันก็จะดันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดมันถูกเอามาทำการคิดในการป้องกันดาเมจของเราเนี่ยลดไปถ้าเกิดมันถึงจุดที่เรียกว่าอุปกรณ์เสียหายเนี่ยการนั้นก็จะหลุดไปเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นการเสื่อมสภาพของไอ้พวกอุปกรณ์ของเราที่เราใส่หลังจากที่ทำการถูกโจมตีนะครับในส่วนของตัวขาเนี่ยจริงๆแล้วเราจะไม่สามารถป้องกันขาได้เนาะถ้าเกิดเราโดนดาเมจมามันจะมีแค่การ์ดสเบียงบางใบเท่านั้นนะครับที่เป็นชุดมีกิตลี่อะไรสักอย่างนี่แหละก็จะช่วยป้องกันดาเมจได้หรือพวกไอ้กระทะอะไรพวกเนี้ยเราเก็บมาเนี่ยก็จะช่วยป้องกันดาเมจที่ขาได้เพียงแต่ว่าถ้าเรามีการอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันดาเมจขาได้หลายใบเนี่ยตอนที่เราถูกโจมตีมาเนี่ยเราจะใช้ได้เพียงแค่1ใบในการป้องกันดาเมจขานะครับไม่สามารถเอามารวมกันแล้วก็มาลบดาเมจที่โจมตีที่ขาเราได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการป้องกันหลังจากเราทำการป้องกันดาเมจเรียบร้อยเนี่ยคนที่เป็นฝ่ายป้องกันเนี่ยจะตัดสินใจได้เพียง2อย่างเท่านั้น1ก็คือทำการโจมตีกลับนะครับเวลาเราทำการโจมตีกลับเนี่ยเราก็ทำการเลือกการ์ดที่เราคว่ำอยู่ที่เป็นปืนเนี่ย1ใบหงายออกมาแล้วก็ทำการโจมตีกลับก็คิดระยะการโจมตีเลยถ้าเรามีปืนที่สามารถโจมตีกลับได้ก็ทำการทอยลูกเต๋าเลยแต่เพียงแต่ว่าลูกเต๋าที่เราทอยเนี่ยต้องเป็นลูกเต๋าสีดำเท่านั้นแล้วก็การ์ดที่ใช้เพิ่มตกแต่งปืนอะไรต่างๆเนี่ยคนที่โจมตีกลับเนี่ยไม่สามารถเอามาบวกเพิ่มเติมได้นะครับโดยที่ลูกเต๋าสีดำเนี่ยมันก็จะมีหน้าว่างเยอะหน่อยนะครับก็ต้องลุ้นเอานะครับว่าจะสามารถโจมตีได้หรือเปล่าหรืออีกหนึ่งอย่างที่ผู้เล่นฝ่ายตั้งรับเนี่ยสามารถทำการเลือกได้นั่นคือการใช้ไอเทมก็คือเราสามารถใช้ไอเทมเพื่อทำการฮิลได้นั่นเองนะครับก็ต้องดูด้วยว่าไอเทมบางใบเนี่ยมันมีค่าสตามิน่าให้ใช้หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ต้องจ่ายด้วยอย่างเช่นพวกกล่องพยาบาลนะครับเดี๋ยวยังดูเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ระเบิดโลโมทอฟเนี่ยครับเดี๋ยวต้องใช้สตามิน่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับการป้องกันนะอันนี้พูดถึงในแอคชั่นการใช้ไอเทมเนี่ยถ้ามีอย่างเงี้ยคือจ่าย1สตามิน่าในการใช้ไอเทมด้วยนะครับก็ลองดูนะครับมันก็จะมีอยู่อันนี้ผมหยิบมาแค่บางส่วนในกล่องพยาบาลเนี่ยครับก็คือเราสามารถใช้1สตามิน่าเพื่อฟื้นฟู4เลือดได้ทันทีนะครับอันนี้ก็คือผู้เล่นที่ถูกโจมตีสามารถเลือก1ใน2อย่างนี้ได้ก็คือโจมตีกลับเลยกับใช้การไอเทมนั่นเองแล้วก็ไอชั้นสุดท้ายก็คือเราเลือกใช้การไอเทมที่เรามีถ้าเกิดเราอยากจะใช้เช่นระเบิดโลโมทีฟที่กี้นี้ที่ผมได้พูดไปก็แอคชั่นก็มีประมาณเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่เราทำการเล่นในส่วนของตัวแอคชั่นสตามิน่าของเราหมดปุ๊บเนี่ยเราก็จะส่งเทิร์นให้กับผู้เล่นคนต่อไปแต่จริงๆแล้วผู้เล่นก็ยังมีแอคชั่นพิเศษที่เราสามารถใช้ได้นั่นคือแอคชั่นที่อยู่บนการลำดับการเล่นทีนี้การลำดับการเล่นที่เราเล่นลงมาเนี่ยเราก็ดูนะครับว่าเราอยากจะเล่นแอคชั่นพิเศษบนการ์ดใบนี้ตอนไหนก็ได้นะครับก็เล่นเลยโดยที่ไม่ต้องทำการจ่ายสตามิน่าแต่ว่าในลำดับการเล่นของการ์ดแต่ละใบเนี่ยก็จะมีเรื่องของแอคชั่นที่เราสามารถทำได้ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นการ์ดหมายเลข18ใบนี้ก็คือสามารถเล่นแอคชั่นที่เรียกว่าใช้ไอเทมได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องทำการจ่ายสตามิน่านะครับแล้วก็สามารถเดินได้ฟรี1 point โดยที่ไม่ต้องทำการจ่ายสตามิน่าเลือกได้เพียง1อย่างนะครับต่อให้ลำดับการเล่นการ์ดใบนั้นเนี่ยมันจะมีแอคชั่นอะไรให้เราเลือกเยอะก็ตามนะครับหลังจากที่เราทำการเล่นแอคชั่นบนการ์ดใบนั้นนะครับเราก็ทำการพลิกไปด้วยนะครับอันนี้เราจะใช้ตอนไหนในเทิร์นของเราก็ได้นะครับเราจะเดินด้วยสตามิน่าปกติแล้วก็มาเดินด้วยการ์ดตัวนี้อีกหนึ่งอันก็ได้นะครับก็แบ่งการทำแอคชั่นยังไงก็ได้นะครับไม่มีข้อจำกัด
ตายตัวกับการเล่นแอคชั่นเกมนี้นะครับเราก็หลังจากที่เราทำการเล่นแอคชั่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะส่งเทิร์นให้กับผู้เล่นคนถัดไปผู้เล่นคนถัดไปก็ทำเหมือนกันเลยนะครับเราจะเล่นกันจนครบทุกคนก็จะจบในช่วงของแอคชั่นเฟสแล้วเราก็จะเข้าสู่ในช่วงของคินอัพเฟสกันโดยในช่วงของคินอัพเฟสเนี่ยก็ให้ผู้เล่นแต่ละคนดูเลยว่ามีการ์ดอะไรวางอยู่บนหน้าตัวเองไหมจะเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วก็ทำการโต้ไปอย่างเช่นผู้เล่นคนนี้ถูกเพื่อนนะครับปาระเบิดโลโมทอฟนะครับมาวางไว้ข้างหน้าตัวเองแบบนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดถึงคินอัพเฟสเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเสียอีก1เลือดนะครับแล้วก็การเป็นเลือดก็จะทิ้งทันทีนะก็จะมีอยู่นะครับว่าการ์ดแต่ละใบเนี่ยมันจะโซฟอะไรยังไงก็ไปอ่านเพิ่มเติมดูแล้วกันนะครับจากนั้นเราจะเลื่อนในส่วนของตัวลาวมาร์เกอร์ไป1ช่องแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดตัวลาวมาร์เกอร์เนี่ยมันเลื่อนผ่านในจุดที่มีการเกิดวงบีบแล้วก็มีแอร์ดรอปเนี่ยเราจะทำการเปิดในส่วนของตัวการ์ดพิกัดใบบนสุดจากกองมานะครับเวลาเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็ให้เราดูเลยว่าไอ้ตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับดูก่อนว่ามันอยู่ทิศไหนนะครับแต่ว่าเราจะไม่อิงจากจุดของแผนที่แล้วนะเราจะอิงจากจุดมุมของตัววงบีบที่เราสร้างไว้ในตอนแรกนะครับแล้วเราก็ดูว่ามันจะหดลงมานะครับเท่าไหร่นะครับนี้หดมาอย่างละ1ช่องแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าเกิด air drop token เนี่ยตรง2พื้นที่เนี่ยตรงช่องไหนบ้างอย่างเช่นเกิดตรง2ช่องนี้การ์ดเนี่ยมันจะมีบอกนะครับผมก็เอามาวางไว้แบบนี้จริงๆเราเอาในส่วนของวงบีบมาวางก่อนเพื่อที่เราจะดูในส่วนของการวาง air drop ได้ง่ายๆนะครับนี่ผมขอวางไว้แบบนี้นะครับเราต้องวางเป็นสีเทาก่อนด้วยนะครับนี่วางแบบนี้ก่อนจากนั้นนะครับไอตัวองค์บีบรอบที่2มาเนี่ยมันจะไม่ต้องนับ5ช่องแล้วนะครับก็วางแบบติดกันเลยนี่เราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยตรงนี้ฮะมันเริ่มแบบจุดที่มันปลอดภัยเนี่ยจะเริ่มหดลงมาแล้วนะเฮ้ไว้แบบนี้นะครับหลังจากที่เราทำการวางในส่วนของตัววงบีบระยะ2เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็วางโทเค็นแอร์ดรอปนี่เราจะเริ่มวางได้นะครับเพราะว่ามันเราจะเห็นระยะในการวางจุดเนี่ยได้ชัดเจนนะครับก็วางไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาในส่วนของวงบีบรอบระยะแรกเนี่ยที่เราเซตอัพไว้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเพื่อบอกว่าหลังจากนี้นะครับใครที่อยู่นอกวงบีบนะครับสีฟ้าเนี่ยจะเสียเลือดนะครับโดยที่การเสียเลือดเนี่ยเราก็ต้องดูตรงราวมาร์เกอร์ตรงนี้นะครับในช่วงเฟสแรกๆเนี่ยก็ใครที่อยู่นอกวงบีบเนี่ยจะเสียเลือด1 นะครับหากใครเดินออกนอกวงบีบนะแล้วก็ถ้าเกิดตอนจบรอบเนี่ยแล้วยังอยู่พื้นที่ข้างนอกอีกก็จะเสียเลือด1 นะครับเพราะว่าเฟสนี้มันยังเสียเลือดน้อยอยู่แต่หลังๆแล้วเนี่ยจะเสียเลือดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องดูในส่วนตรงพื้นที่ราวมาร์เกอร์ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือหลังจากที่เราทำการแอดจัดวงบีบเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ช่วงสุดท้ายคือเราจะมาดูว่าเอ้ยใครยืนอยู่นอกวงบีบบ้างก็ต้องทำการเสียเลือดนะครับอย่างเช่นผู้เล่นคนสีม่วงตัวนี้นี่เห็นมั้ยครับยืนอยู่นอกวงบีบสีฟ้านะครับเราก็จะเสียเลือดเพิ่มอีก1เท่านี้ก็จบแล้ว1รอบนะครับแล้วก็จะเล่นอย่างนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีผู้เล่นเหลือเพียง1คนนะครับใครที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายนะครับให้เราทำการพิกการ์ดตัวละครเรามาที่ Winner Chicken Dinner ก็คือปลากินไก่นั่นเองก็คือผู้เล่นคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะในเกมนี้เองนี่คือทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนของ PUBG The Board Game เวอร์ชั่นแปลไทยนะครับจากร้านBlock and Build แล้วก็ Board Game Academy ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับผมในวันนี้นั่นเองเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเกมนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปเสิร์ชดูได้ใน Shopee ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับมีขายเกมนี้อย่างแน่นอนทีนี้ผมมาอธิบายเพิ่มอีกนิดด้วยกันเป็นส่วนสุดท้ายคือหากเกิดวงบีบในรอบถัดไปวงบีบมันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับสมมติว่าเปิดมาปุ๊บนะครับเกิดวงบีบนะครับเราก็จะทำการดูนะครับว่ามันหดไปเท่าไหร่นี่อย่างเช่นนี้มันหดมาอีก2นะครับผมก็จะเอาไอตัวข้างนอกเนี่ยแหละนะครับพลิกมาเป็นสีอย่างนี้แล้วก็วางไว้แบบนี้นะครับวางตามการ์ดเลยเพียงแต่ว่าทีนี้เวลามันหดรอบสุดท้ายเนี่ยมันจะเหลือเป็นสี่เหลี่ยมเท่านี้นะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนไอรอบนอกตรงนี้ให้กลายเป็นสีน้ำเงินไอข้างนอกนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราก็ออกไปเลยนะครับมันก็จะเหลือแค่นี้นะครับก็พอมันรอบสุดท้ายเนี่ยไอตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินแทนนะครับแล้วก็จะเหลือแค่สี่เหลี่ยมเล็กๆตัวนี้ให้เราอยู่นะครับใครอยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะถูกลดเลือดลด3เลยนะถ้าเกิดเราเล่นถึงรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ทำให้ดูคร่าวๆเฉยแล้วก็ลืมบอกไปนะครับโทเค็นยานพาหนะหากผู้เล่นทำการเก็บได้เนี่ยผู้เล่นจะได้ทำการเดินนะครับตามโทเค็นยานพาหนะที่มันบอกเลยแต่ว่าเขาก็จะมีบอกนะว่ายานพาหนะตรงนี้เนี่ยจะเดินผ่านน้ำไม่ได้แล้วก็เดินได้พอยต์เท่าไหร่เนี่ยจะมีขีดข้างล่างบอกอยู่เดินได้3ช่องก็เดินเหมือนตอนเราเดินตัวละครเลยก็คือ8ช่องรอบตัวก็เดินเชียงๆก็คือมันจะเดินได้ไวมากนะครับถ้าเกิดเราไปเก็บในส่วนของตัวรถพวกนี้นะครับเวลาเราใช้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บโทเค็นยานพาหนะก็ทำการทิ้งออกจากเกมไปเลยนี่คือทั้งหมดประมาณนี้ละกันอาจจะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยในส่วนของรายละเอียดของการ์ดต่างๆก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมดูได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยได้ทำการแปลภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จริงๆอ่านดูก็สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดายนะครับก็ยังไงสุดท้ายฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Burning Board Game แล้วกันแล้วก็ขอบคุณทาง Block and Build แล้วก็ Board Game Academy ด้วยเนาะแล้วก็ในคลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยผมจะมาทำการรีวิวบอร์ดเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย